ผมชอบนะวัสดุที่ดีเป็นกำไรของลูกค้าและถ้าลูกค้าชอบก็เป็นกำไรของเราเรื่องแบบเดี๋ยวค่อยปรับกันอีกทีนะครับผมรบกวนคุณนุชจัดการเรื่องสัญญาให้ผมด้วยได้ค่ะคุณเพชรตัดสินใจเร็วมากครับถ้าถูกใจผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอทำไมจริงไหมครับจริงครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเพชรยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับจากนี้ไปก็ขอให้ทำงานให้เต็มที่คุณนุชครับค่ะอีกห้องยังประชุมกันอยู่ไหมครับดีผมเห็นด้วยแต่ยังไงก็ต้องให้ทางบอร์ดตัดสินใจคุณพลอยเอาเรื่องนี้ขึ้นบอร์ดอาทิตย์หน้าได้เลยอีกสักครู่คุณเพชรโทรหาหนูลิสาหน่อยนะลูกถามน้องหน่อยว่าถึงบ้านหรือยังเดี๋ยวคุณพลอยก็โทรมาเองแหละครับคุณแม่เพจไปก็ได้ทำให้แม่หน่อยไม่ได้หรอคะโอ้โหงอน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 นะครับพี่ชายใหญ่เอ้านี่ผมชื่นชมอยู่นะเนี่ยนี่อย่าว่าแต่ลูกเลยนะถ้าพ่อยังไปไม่เป็นเลยเวลาคุณทำหน้าแบบนี้โอ้โหมาจีบอะไรกันต่อหน้าลูกเนี่ยครับไม่เกรงใจคนโสดบ้างเลยเหรอครับก็เพจไปสิคะลูกจะได้ไม่โสดไงได้ครับคุณแม่ผมจะรีบเพจไปเลยครับคุณดูคล่องดีนะฟ้าเคยช่วยพ่อจัดบ่อยนะคะแล้วคุณพ่อห่วงลูกสาวไหมไม่เลยค่ะคุณพ่อชอบพูดบ่อยๆว่าจะยกฟ้าให้ป้าข้างบ้านตอนเด็กๆฟ้าซนมากเลยค่ะน่าจะรำคาญผมนี่อยากเป็นป้าข้างบ้านคุณเลยครับคุณเพชรป้าป้าขอโทษค่ะเขาไม่ได้ตั้งใจอะค่ะยิงตัวซ้ายนิดนึงครับซ้ายเดี๋ยวก็เชิดหน้าขึ้นโอเคครับดีครับดีก้มลงนิดนึงแล้วก็เอียงตัวมาทางนี้ครับอีกรูปนะครับกดหน้าลงนิดนึงเอียงมาซ้ายหน่อยดีครับครับไหนแล้วสัมภาษณ์ที่คุณว่านะคุณฟ้าก็ฟ้าอยากให้เราถ่ายรูปเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ต่อไงคะแต่ผมไม่คิดว่าเราจะถ่ายกันเยอะขนาดนี้นะนี่อีกนิดเดียวมันก็กลายเป็นการถ่ายแบบไปแล้วฟ้าอยากให้ท่านประธานกับคุณพลอยออกสื่อเป็นตัวแทนรุ่นใหม่ของแบรนด์ JT ค่ะคนจะได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าได้สบตากับผู้พูดไม่ใช่แค่อ่านจากตัวหนังสือท่านประธานลองหันขวานิดนึงค่ะฟ้าว่าด้านขวาหล่อกว่าค่ะหมายถึงว่าหล่อกว่าด้านซ้ายค่ะอีกด้านนึงผมเสียใจแย่เลยนะคุณฟ้าอีกด้านนึงก็หล่อค่ะคุณว่าด้านไหนนะฟ้าหมายถึงว่าขึ้นกล้องมากเลยค่ะอุ๊ยแต่ถ่ายสิคะถ่ายต่อสิคะครับครับถ่ายต่อนะครับขอถ่ายด้านนี้นะครับเยอะๆเลยได้ครับมีคนบอกผมรออุ๊ยแต่กดหน้าลงนิดนึงครับ